สวัสดีครับบางท่านที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับมาชมเกมแข่งขันถือรุ่งรุ่นลีกโซนกรุงเทพครับนัดที่18ฤดูกาลนะครับเจ้าบ้านบางกอก FC ครับรับการเยือนของสมุทรสาครซิตี้ครับวันนี้มีผมณวัฒน์เชิงการเป็นผู้บรรยายเป็นการพบกันของ2ทีมหัวตารางนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยอันดับ1จะเป็นทีมการของทั้งคู่นะครับเกมเริ่มครับอาจจะพลแต่หนีไม่ได้ครับแล้วให้มาที่บรรทุศักดิ์บรรทุศักดิ์เปิดเข้าไปคนนี้เอาสกัดไม่ดีเท่าไหร่แล้วบอลสุดท้ายสักเอาไปกักกันเกือบไม่รู้กันครับจะเป็นวิชาประสาทนะครับเปิดโค้งโด่งเข้าไปแล้วก็ต้องตบทิ้งไปก่อนครับแม่เปิดโค้งไปเสาสองจังหวะหัวของบรรทุศหลุดเสาไปนิดเดียวครับจังหวะหมวกของมันจงทางด้านซ้ายอภิชนจ่ายต่อมาอาทิตย์สอดมาแล้วครับอาทิตย์เปิดเข้ามาแล้วจังหวะได้หมวกของมิลิตันต้องเซฟครับโอ้โหแล้วกิติทันเอาไปจับไม่ดีครับอาทิตย์ให้มาที่บรรทุศักดิ์บรรทุศักดิ์ซัดด้วยขวาติดเซฟโอ้โหโอกาสทองของทีมเยือนเลยครับอภิชนเปิดกลับไปเอาไปเปิดแป้ครับแล้วจังหวะจ่ายต่อมาวิชยาสอดมาแล้วครับวิชยาบรรทุศักดิ์วิชยาลากไปวิชยากดด้วยขวาลูกนี้โอ้โหหายไปเลยครับแม่จังหวะยิงแรกของเจ้าตัวในเกมนี้แล้วก็เป็นประตูขึ้นนำของบางกอก FC ครับโอ้โหคมกริบครับจังหวะยิงของวิชยาประสาทโอ้ตลอดทั้งเกมนี่เจ้าตัวอาจจะไปหนักที่เกมรับช่วยทีมครับโอ้แต่จังหวะได้สอดพุ่งทะลุขึ้นมานี่เป็นประตูขึ้นนำของเจ้าบ้านเลยครับดูจังหวะที่ทางด้านอภิชนจ่ายมาไม่ดีแล้วเอดิสันโซเรสจ่ายต่อขึ้นหน้าให้วิชยาครับเจ้าตัวนี่เลือกที่จะเก็บบอลไปเองแล้วก็เหวี่ยงได้ซ้ายขนาดครับบอลเสียบโอ้โหเสาแรกสันติภาพนี่ได้แต่ยืนมองเลยครับเอาแล้วไปจ่ายพลาดอีกแล้วครับแต่จังหวะลูกแรกก็จ่ายเสียอย่างนี้ครับบอลมาที่ทางด้านวิชยาซัดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหคนนี้ติดเซฟสันติภาพบุญเกลี้ยงครับต้องระวังวิธีโค้งเนี่ยสายเจ้าตัวแล้วเปิดเข้าไปยังติดอยู่ครับแล้วก็บทแรกกันขันช่วงครึ่งแรกครับเดชินหยอดเข้าไปในกรอบเขตโทษเอาปล่อยบอลตกจังหวะนี้แม่เหนื่อยแล้วสุดท้ายนัทพลมุ่งยังตามไปตบได้ครับแม่โหสิริชัยแม่ไปหลายจังหวะยังได้ครับสิริชัยอาทิตย์เปิดจังหวะแรกมาจะตวัดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่ทวงคืนได้เป็น1ต่อ1ครับจังหวะครอสเข้ามาแล้วเป็นทางด้านลิงตันครูสครับแบนโล่งๆเลยครับสกอร์กลับมาเท่ากันแล้วครับ1ต่อ1ครับเอาละครับหลังจากนี้เกมครับคงจะแลกกันสนุกกว่าเดิมเลยครับสกอร์กลับมาเท่ากันคือเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่สกอร์เสมออยู่แล้วครับดูจังหวะของสิริชัยครับคือตอกส้นมากลับมาให้อาทิตย์นี่อาทิตย์เปิดเข้าไปนี่ปฏิภาณพยายามจะสะกิดนะครับและนี่ครับไปเสียจังหวะครับกีทัศน์แล้วยืนโล่งคนเดียวเลยครับเรตันครูสแหมก็ต้องชมทางด้านเรตันด้วยครับวางยาวขึ้นหน้ามาเวลลิงตันพยายามจะเก็บบอลบอลมาอยู่ที่บรรทุศักดิ์ครับป้ายมาตรงกลางอาทิตย์อยู่ที่อาทิตย์ซัดด้วยซ้ายลูกนี้ยังติดเซฟของนัทพลตามไปตะคุบได้ครับเออบรรทุศักดิ์หาบอลขึ้นมาให้มาที่อาทิตย์ทำชิงให้บรรทุศักดิ์หลุดไปจังหวะนี้ดีตบมาโอ้โหสุดท้ายไม่ได้ครับเออระภูมิเปิดมาแล้วจังหวะนี้ยิงสอดมาแล้ววิชยะแตะไปตรงกลางก็ไม่มีเพื่อนเลยครับโอ้โหถึงก่อนสันติภาพบุญเกลี้ยงแล้วนะครับบรรทุศักดิ์โยกกัดเข้าตรงกลางแล้วเปิดลูกนี้ได้บกกลับมาจังหวะได้ยิงโอ้โหไม่ได้ครับแม่ฟรีคิกของสุสาครครับธเนศโยกเข้าไปได้มงติดเซฟโอ้โหลุยแรกสิกันตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนี่ครับจะครบจุดทุกเวลาแล้วครับโอ้
แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับบางกอกซีเปิดบ้านเสมอสมุทรสาครซิตี้ไป 1-1 ครับเกมนี้โอ้โหสุดมันครับแบ่งแต้มไปทีมละ1คะแนนครับ